ออกมาคัดค้านแล้วก็เหมือนไปยื่นหนังสือที่สภาด้วยก็จะมีกำหนดการไปยื่นหนังสือเรียกเรียกด้วยผมคิดว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะรักษาประโยชน์ของมวลชนในภาคของเขานะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ก็ลงทุนในธุรกิจกัญชงกัญชาไปมากพอสมควรนะครับธุรกิจต่างๆก็กำลังดำเนินไปได้ดีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายเขาก็คงต้องขอโอกาสที่จะมาชี้แจงให้ทางฝ่ายผู้ที่กำกับนโยบายได้รับทราบนะครับว่าควรจะมีข้อมูลอะไรประกอบการตัดสินใจบ้างผมถือว่านะจุดนี้ก็ยังเป็นเรื่องปกติอันนี้จะมีปัญหาไหมคะกับเหมือนอาจจะแบบว่าอาจจะมีกลุ่มที่เขาแบบไม่เห็นด้วยกับการนำกลับไปเป็นยาเสพติดอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็มันต้องมีกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับอย่างกลุ่มที่เห็นด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่พวกนี้ตั้งแต่ผมสัมผัสสมัยอยู่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยพวกนี้เขามีข้อมูลเขาทำการศึกษามามากเลยแล้วเขาก็ยังไปรวมกลุ่มกับพวกวิสาหกิจชุมชนเอาชาวบ้านเอาหมู่บ้านเอาหน่วยงานต่างๆมาร่วมกันพัฒนาพืชกัญชงกัญชาให้มันเป็นสินค้าที่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานซึ่งตรงนี้มันลงทุนเยอะนะครับเพราะว่าสมัยที่ผมจำตัวเลขจากอย.เราได้มีคนมาขอเป็นแสนๆรายเลยแล้วเราก็ถ้าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทุกๆฝ่ายด้วยนะครับแต่มันจะไม่ถึงขั้นแบบเป็นความขัดแย้งอะไรใช่ไหมคะความขัดแย้งมันไม่ควรจะมีเพราะว่านโยบายกัญชาเขาถือว่าอยู่ในนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาไปเมื่อตอนรับตำแหน่งใหม่มันก็เขียนชัดเจนอยู่ว่าเน้นใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งจริงๆเขาไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลที่แล้วนะครับและในทางปฏิบัติก็เราก็อยู่ในกรอบนี้มาโดยตลอดอันนี้ยังมีคนพูดว่าสูบกันทั่วไปสูบในร้านค้าจริงสูบไม่ได้สูบที่สาธารณะก็สูบไม่ได้นะครับใช้เพื่อการสาธารณะก็ใช้ไม่ได้ทุกอย่างจะต้องมีการควบคุมซึ่งทุกวันนี้ก็มีการควบคุมอยู่ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นปัจจุบันอยู่ครับเบื้องต้นคุณอาทินได้คุยกับท่านสมศักดิ์บ้างหรือยังคะเพราะเห็นว่าท่านได้สัมภาษณ์ว่าได้พูดคุยกันแล้วเงี้ยค่ะมีก็คุยก็ได้กราบเรียนท่านไปว่ามันมีขั้นตอนสมมติว่าเราจะเปลี่ยนให้กัญชาไปเป็นยาเสพติดหรือถอดจากยาเสพติดเนี่ยมันต้องผ่านคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดขั้นแรกก่อนแล้วก็ไปผ่านคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติขั้นที่2ซึ่งผมก็กล่าวเลยท่านไปว่าเราก็ต้องมีข้อมูลใหม่ด้วยนะเพราะว่าตอนที่เราปลดกัญชาออกจากยาเสพติดเนี่ยท่านสมศักดิ์กับผมก็นั่งอยู่ในกรรมการชุดนั้นด้วยตอนนั้นเนี่ยมีอาจารย์วิษณุเครืองามเป็นประธานนะครับแล้วเราก็มีการพูดคุยกันแล้วมติของที่ประชุมคณะกรรมการยาเสพติดในตอนปลดกัญชาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565นะครับมันก็ออกมาเป็นเอกฉันท์มันไม่ได้เป็นการมติเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็กล่าวเรียนท่านสมศักดิ์ว่าเดี๋ยวเราก็คงต้องไปลื้อไอ้รายงานการประชุมมาแล้วก็มาดูว่าทำไมณวันนั้นตัวท่านเองตัวผมแล้วก็กรรมการอีกหลายท่านได้ตัดสินใจที่จะถอดกัญชาออกจากยาเสพติด